ีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฟ้าใสปูนสุดาจุรินนะคะอายุ25ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาลกรีที่ประเทศแคนาดานะคะในคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว Kinesiology สาขา General ค่ะปัจจุบันเป็นพิธีกรค่ะเป็น FM 99รายการกีฬาพารวยค่ะ You have heard that you're the most one of the most promising contestant Have you heard that? This is news to me, but wow, thank you. Do you have some pressure? I don't think the pressure comes from other people. The pressure really comes from me because I really want to do my best and I have a goal that I want to accomplish. So I actually don't take it as pressure that, you know, it brings me down, but it's pressure that I want to keep doing my best and I want to enjoy every day.And some people say that to become the beauty queen, to be get involved with the pageantry, that's mean the girl would like to help other people, right? Yes. And why don't you go to some organization for social patronage? Mm-hmm. Why would you come to the beauty pageant to help people? Because I believe that.In a beauty pageant, like, for example, Miss Universe Thailand and Miss Universe, it gives us a platform where women can really speak their voice and empower other people, to inspire other people and encourage and motivate others to just be the best that they can be. And this platform itself is the best way to just spread the message. Okay, for round by round. Oh, yeah. ดีใจด้วยค่ะฟ้าใสดีใจด้วยนะคะ Golden Tiara มาแล้ว 1,000 ค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะไม่ต้องอยู่ตอบคำถามแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ Thank you very much ค่ะนั่นลำแล้วเหรมาแล้วครับโกลเด้นเทล่าคนแรกครับผมกล้องแพนไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหเอาแล้วนะครับผมขออนุญาตครับตอนนี้ต้องสัมภาษณ์กันแล้วแหละนี่คือคนแรกนะครับสำหรับรางวัลโกลเด้นเทล่านะครับขออนุญาตถือป้ายนี้ไปเลยครับให้คนไทยทั่วทั้งประเทศที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ใน Facebook Fanpage ได้เห็นนะครับว่านี่คือคนแรกกับรางวัลโกลเด้นเทล่านะครับก่อนอื่นเลยมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาสักนิดนึงดีกว่านะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมตอนนี้ยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราให้พักหายใจประมาณครึ่งชั่วโมงพอไหมฮะอ๋อนานไปโอเคเราถามความรู้สึกนิดนึงก่อนที่จะขึ้นไปเจอกับคณะกรรมการความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก่อนที่จะขึ้นไปนะคะก็ถามขึ้นไปได้เลยคือพยายามผ่อนคลายไม่ใช่ตื่นเต้นมากเพราะจริงๆตื่นเต้นก่อนหน้านี้ตื่นเต้นใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจอกับคำถามอะไรบ้างแล้วก็ถามขึ้นไปได้เลยค่ะร้องเพลงแบบผ่อนคลายชิลๆแต่พอจะก้าวขึ้นแล้วเราตั้งใจว่าพอไปถึงจุดนั้นคือเราไม่อยากเครียดเราก็คิดในใจว่าตอนนี้กำลังคุยกับคุณพ่ออยู่มันจะได้แบบสบายอุ้ยดีอ่ะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เนาะใช้ได้เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ได้รางวัลโกลเด้นเทล่าจากท่านไหนครับจากพี่อะไรพี่พี่ปอยติชดาพี่ปอยได้จากพี่ปอยติชดาใช่ไหมฮะตื่นเต้นมากโอเคได้จากพี่ปอยติชดาเอางี้อยากจะบอกอะไรพี่ปอยบ้างพี่ปอยคะขอบคุณนะคะหนูก็จะทำทุกวันให้เต็มที่แล้วก็ซื้อแบบดีใจมากๆค่ะโอเคเอาใจช่วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับและนี่ก็คือ Golden Tiara นะครับคนแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เธอไปพักผ่อนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหและนี่นะครับคือ Golden Tiara คนแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะครับปวีณสุดาดรุ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศเมื่อกี้เมื่อได้รับ Golden Tiara ถ้าเกิดความรู้สึกแรกคือมันงงนิดนึงตรงที่ว่าพี่บอยกดปุ๊บแล้วคือมีไฟแล้วคือมันไม่มีใครคนอื่นที่เคยได้ Golden Tiara ก็เลยหนูงงว่าหนูทำยังไงอะไรแต่ว่าดีใจมากๆแล้วก็จนถึงตอนนี้ยังตื่นเต้นแล้วยังเหลือเชื่ออยู่เลยค่ะว่าI got it นอนหลับไหมฮะเมื่อคืนไม่หลับ มีแบบกลัวบ้างว่าคือวันนี้มาเช้าใช่ไหมคะช่วงแรกแล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างพร้อมแล้วอยากจะเตรียมตัวแล้วมาถึงก่อนเวลาแล้วหนูกลัวว่าถ้าเกิดสมมติตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาแล้วมันแบบเรานอนแบบเพลินขึ้นไปใช่มันก็เลยเช็คอยู่ตลอดตื่นมาแบบทุกเกือบทุกชั่วโมงเลยค่ะว่ายังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยนะอะไรที่ทำให้คุณปอยตีชดานะฮะ
กดโกลเด้นเทียร่าให้ฟ้าใสคะเฮ้ยเมื่อกี้จับมือยังไม่ได้ถามพี่ปอยเลยแต่หนูคิดว่าพี่ปอยตอนนั้นเห็นว่าหนูมีความ natural ในการที่จะตอบคำถามแล้วก็เห็นว่าหนูมีเป้าหมายแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะรับความเขาเรียกว่าจากทีม expert ด้วยแล้วก็หนูเป็นคนที่พอมีเป้าหมายปุ๊บก็อยากจะทำให้มันสำเร็จพี่ๆให้ feedback อะไรพี่เชื่อได้เลยว่าหนูจะกลับไปแล้วไปทำกันบ้านแล้วจะกลับมาอีกวันนึงละไม่ทำให้พี่ผิดหวังยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่คือปวีณสุดาดูอินขอเสียงขอกำลังใจจากแฟนๆนางงามที่ดูอยู่ทางบ้านนิดนึงก็จริงๆฟ้าใสอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจส่งข้อความแล้วก็ส่งพลังบวกมาให้ฟ้าใสคือทุกอย่างฟ้าใสได้รับแล้วก็ชื่นใจมากๆฝากเป็นกำลังใจให้ฟ้าใสต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือปวีณสุดาดูอินนะคะโบกมือบ๊ายบายให้กับแฟนๆนางงามด้วยนะครับ